นามช้างพร้อมต้อนรับทัพนักบิดดาวดังจากทั่วเอเชียแถลงข่าวจัดงานแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งฤดูกาล2023อย่างยิ่งใหญ่ศึก2ล้อรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฤดูกาล2023โดยเตรียมเปิดฉากพรีซีซั่นเทสและแข่งขันในประเทศไทยสนามแรกเดือนมีนาคมนี้ด้าน7นักบิดของไทยจากทีมแข่งชื่อดังประกาศความพร้อมลงสู้ศึกเนวินประธานสนามช้างชี้หลังเปิดประเทศ 100% เตรียมสนามจูไห่แดนมังกรและมันดาลิกาอินโดนีเซียมีนักแข่งทีมแข่งตบเท้าเข้าร่วมชิงชัยเพิ่มขึ้นจากออสเตรเลียเยอรมันและจีนทำให้การแข่งขันเปิดกว้างทวีความเข้มข้นและจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างมอเตอร์สปอร์ตเอเชียเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับเวิลด์คลาสอย่างแท้จริงครับก็ปีนี้นะที่เราส่งนักแข่งนะครับในไอ้ CBR ซีรีส์ทุกรุ่นนะครับก็ลักษณะพี่สอนน้องนะครับผมก็มาตั้งแต่สมัยตั้งแต่แชมป์ที่เป็นนักขี่รุ่นเยาว์ก็ขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับก็อย่างที่ว่านี่แหละครับผมที่คุณอ้นบอกนะครับแม่ผมต้องขอบคุณสนามช้างนะครับที่มีเซนสนามระดับโลกนะครับทำให้คนไทยนี่นะครับนักขี่ไทยเรารู้จักไฮสปีดคอร์เนอร์รู้สึกว่าการที่จะเตรียมตัวการไปแข่งในระดับโลกนี้ทำอย่างไร ARC นี่นะครับก็เหมือนกับว่าเราคือเอเชียนเกมนะครับเราเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วเราจะก้าวต่อไปนี้เราจะไปเอเชียนเกมเพราะว่ามีทั้งสนามไทยแล้วก็สนามที่ประเทศจีนนะครับอินโดมาเลย์นะครับมันซึ่งมันจะเป็นแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นการกันคระกันนะครับทั้งไวการ์ดทั้งนักขี่ต่างชาตินะครับไม่มีความเป็นเพื่อนนะครับแข่งไอแชมเปี้ยนประเทศไทยไทเทนประเทศไทยแชมเปี้ยนประเทศไทยนะครับยังมีความเป็นเพื่อนนะครับไอ้สกิลของเรานี่อาจจะไม่มากไม่ขึ้นครับแต่ว่า ARC เนี่ยครับเอเชียนเกมเจอต่างชาตินี่นะครับไม่มีเพื่อนครับปิดหมวกแล้วก็ซัดกันเต็มที่นะครับเราก็จะได้เป็นเจ้าความเร็วอย่างที่พี่โอ๊ตบอกได้บอกเนี่ยนะครับนักขี่ไทยเก่งทุกคนครับเพียงแต่ว่ารอโอกาสแล้วก็เวทีที่แสดงออกเท่านั้นครับผมครับเซอร์ยามาฮ่านะครับยามาฮ่าไทยเรซซิ่งทีมเนี่ยถือว่าเอเชียโรดเรซซิ่งเนี่ยเป็นนัดสำคัญที่สุดในประเทศของเราอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเราทุ่มเททั้งทีมงานนะครับทั้งนักแข่งรถแข่งแล้วก็ทีมช่างเนี่ยสับสนเต็มที่นะครับในปีนี้เราส่งรุ่น604ครับก็จะเป็นนักแข่งที่เคยเป็นแชมป์มาก่อนในปี2018นะก็คือคุณโฟลต์รัฐพงศ์วิไลเลิศนะครับซึ่ง เป็นก้าวสำคัญนะครับที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับเป็นการแสดงความเป็นผู้นำในด้านรถเรซซิ่งของเราครับทั้งที่ยามาฮ่าเองนะครับก็มีความภาคภูมิใจว่าในอดีตเนี่ยเราเป็นแชมป์ถึง6สนามมาด้วยกันนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็มีในเชิงของกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยก็มีการแบ่งในชั้นของคลาสต่างๆครับเราก็มาเน้นที่640ที่อาเซียนนะครับตอนนี้ที่ถามถึงเรื่องของพันธุ์ฟรีแล้วก็ไปที่วอลซูเปอร์ไบค์ครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับที่มีสนามระดับโลกทำให้เราได้เรียนรู้และเก็บประสบการณ์นะครับทั้งนักแข่งรถแข่งทีมแข่งนะที่จะสร้างเสริมและสร้างเด็กไทยให้สู่ระดับสากลเพียงบ่าเพียงไหลนักแข่งระดับโลกได้ดีขอให้ติดตามผลงานของเราครับหมายเลข56นะครับคุณโฟร์ในเอเชียโรดเรซซิ่งเรา